ด้อมส้มเฮพรรคประชาชนกกต.รับรองสถานะแล้วเท็งณัฐพงษ์เป็นผู้นำฝ่ายค้านแน่การเมืองวันที่27สิงหาคม2567 11:46 น.นกกต.รับรองแล้วพรรคประชาชนมีสถานะเป็นพรรคแล้วปกรณ์วุฒิยันผู้นำฝ่ายค้านเป็นเท็งณัฐพงษ์แน่รอแต่งตั้งหลังรัฐบาลแถลงนโยบายเมื่อเวลา 9:45 น.วันที่27สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนรักษาการประธานวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ได้รับรองพรรคประชาชนเป็นพรรคการเมืองโดยสมบูรณ์แล้วหลังรอมานานกว่าเดือนครึ่งเบื้องต้นกกต.ส่งหนังสือแจ้งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเตรียมข้อมูลด้านเอกสารป้ายชื่อสถานะของส.ส.และจากการตรวจสอบฐานข้อมูลของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพบว่าได้มีการเปลี่ยนสถานะของส.ส.พรรคก้าวไกลเป็นพรรคประชาชนแล้วส่วนตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านสภาผู้แทนราษฎรนายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าต้องเป็นชื่อของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนแน่นอนส่วนขั้นตอนการนำรายชื่อเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านนั้นได้รับประสานงานจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าเป็นช่วงหลังจากรัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาไปแล้วคาดว่าจะมีขึ้นในเร็วๆนี้แชมป์ว่าไงแซมมี่เปิดทางแล้วน้ำหยดจนหินกร่อนรอแค่เอ่ยขอเป็นแฟนบันเทิงวันที่27สิงหาคม2567 17:52 น.แชมป์ว่าไงแซมมี่เปิดทางแล้วน้ำหยดจนหินกร่อนรอแค่เอ่ยขอเป็นแฟนเผยรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าจีบประทับใจความเป็นผู้นำหลังจากที่นักแสดงหนุ่มแชมป์ชนาธิปโพทองคำยืดอกรับแบบแมนๆว่ากำลังตามจีบนางเอกสาวแซมมี่คาเวลอย่างเต็มที่แถมเดินหน้าทำคะแนนรัวๆจนกองเชียร์พากันลุ้นหนักมากให้ทั้งคู่เลื่อนสถานะเป็นคนรู้ใจล่าสุดวันที่27สิงหาคม2567ข่าวสดบันเทิงออนไลน์มีโอกาสเจอสาวแซมมี่ในงานแถลงข่าวการประกวดไทยSUPERMODEL 2024ที่สตูดิโอ8อาคาร7ช่อง7 HD เลยอัปเดตถึงความสัมพันธ์ว่ามีโอกาสลุ้นแค่ไหนเจอเรื่องแย่ติดกันแชมป์ได้ช่วยฮีลใจไหมยิ้มแชมป์เป็นคนที่ดึงสติเลยค่ะเพราะว่าเขามีประสบการณ์การขึ้นโรงขึ้นศาลมาก่อนแล้วเขารู้ว่าจะต้องทำยังไงและเป็นคนที่ติดต่อทนายให้ด้วยที่สำคัญคือไม่ซ้ำเติมซัพพอร์ตอย่างเดียวจริงๆเขาไม่ได้ช่วยแค่เรื่องจิตใจเพราะว่าจิตใจเราก็ต้องฮีลด้วยตัวเองด้วยแหละแต่เขาเหมือนพยายามเรียกสติกลับมาว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้นี้นะในความโชคร้ายก็ยังมีเขาหรือเพราะมีแชมป์ดวงเลยตกหัวเราะล้อเล่นค่ะคือก็ดีที่มีคนรอบข้างดีต่อให้เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องถ้ามีคนดีๆไว้รอบตัวเป็นเรื่องดีอยู่แล้วแล้วคนนี้เป็นแฟนเลยไหมเราก็ยังรอดูความพยายามของเขาอยู่แต่มันกำหนดไม่ได้หรอกว่าจะต้องไปอีกนานแค่ไหนปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้กำหนดว่าอีกเดือนหรือ2เดือนจริงๆรู้จักกันมานานแค่ไหนเอาจริงๆก็ปีกว่าแล้วรู้ตั้งแต่แรกแล้วแหละว่าเขาจีบยิ้มเอาง่ายๆคือวงโคจรไม่น่าจะโคจรเข้ามาอยู่ในรอบชีวิตของเราได้แต่อยู่ดีๆมีคนนี้โผล่มาความที่เขาเล่นกีฬาเหมือนเราไงเลยได้เจอกันอาจจะด้วยค่ะเขาก็คงอ๋อรู้แล้วว่าต้องเข้าทางนี้แน่เลยรู้ทันค่ะคือเขาไม่ได้ตั้งใจบุกเลยขนาดนั้นตอนแรกก็คือเป็นเพื่อนกันปกตินี่แหละอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเขาจีบเราแน่นอนทำหน้ามั่นใจความสวยของเราค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่าตัวเองจะสวยขนาดนี้
แต่พอเขาพูดออกข่าวแบบนั้นเอ้ยเราก็สวยอยู่ว่ะหัวเราะถามว่าได้อยู่ที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ไหมเขาส่งข่าวตัวเองมาให้หนูเราก็ไม่ได้ติดตรงไหนเวลาตอบแล้วแบบน่าเอ็นดูดีเขาเป็นสปอคเราไหมตอนนี้ไม่มีสปอคแล้วค่ะแต่ถ้าถามว่าสไตล์ใกล้กันไหมก็ใกล้ค่ะแล้วถ้าเป็นคนนี้เลยล่ะใช่สำหรับเราไหมความน่าจะเป็นมีความเป็นไปได้ยิ้มตอนนี้ก็กำลังโหลดดิ้งอยู่ใกล้จะเต็มแล้วช่วงโมเมนต์ที่ผ่านมาก็เป็นสัญญาณบอกแล้วใช่ไหมมันไม่มีทางปฏิเสธได้แล้วค่ะยิ้มน้ำหยดลงหินกร่อนค่ะอะไรที่คิดว่าผู้ชายคนนี้น่าศึกษาเขามีความเป็นผู้นำในตัวสูงเปิดโลกเราในหลายๆเรื่องทั้งทัศนคติและความคิดว่าน่าจะพึ่งพาได้เวลาเราล้มเหมือนมีคนประคองได้ถามแม่หมอต๊อกแต๊กไหมว่าคนนี้แมทช์กับเราหรือเปล่าถามแม่หมอดีกว่าว่าเอาคนนี้เข้ามาในชีวิตเราไหมเพราะแม่หมอคือคนกลางที่รู้จักทั้งสองฝ่ายแม่หมอเชียร์ไหมแม่หมอซัพพอร์ตส่วนว่าเขาได้เช็คดวงให้ไหมเดี๋ยวไปเช็คดวงแล้วมาอัปเดตค่ะเห็นกองเชียร์เยอะขนาดนี้รู้สึกยังไงกดดันแต่ไม่ได้กดดันเรื่องความสัมพันธ์นะกดดันว่าจะตอบคำถามยังไงเห็นหมอต๊อกแต๊กบอกว่าคู่นี้ถ้าคบกันปีหน้างานจะปังมากเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าเขาขอเมื่อไหร่แสดงว่าโหลดดิ้งที่เหลืออยู่คือรอเขาขอเหรอเหมือนยิ่งตอบยิ่งวางยาตัวเองยิ้มถามว่าถ้างานหน้าเขาขอเราเป็นแฟนผ่านสื่อจะโอเคมั้ยงั้นรอให้เขาพูดใหม่ท้าทายระบบอยู่นะนานๆจะมีมาให้ได้อวดแบบนี้บ้างยิ้มปกติพี่ถามหนูมากี่ปีแล้วยอมรับเลยว่าอวดใช่ค่ะเหลือรอผู้ชายมาขอเนื้อขอเป็นแฟนนะไม่ใช่ขอแต่งแล้วถ้าเขาขอแต่งล่ะเราเซเยสไหมคำตอบนี้เอาไปถามงานหน้างานหน้าคือคู่เหรอไม่รู้รู้จริงๆแล้วไม่แน่ใจว่าแฟนๆอยากเห็นเล่นเซิร์ฟคู่หรือเปล่าตอนนี้ดูเราเขินมาก20ปีในวงการไม่เคยเขินเท่าวันนี้แล้วยิ้มอนาคตถ้าเกิดมายืนสัมภาษณ์คู่กันจะเขินกว่าเดิมไหมเราก็คงต้องไปเวแบบเก็บทรงอ่ะค่ะแต่เวลาอยู่กับเขาก็ไม่ได้เขินนะคือโชคดีที่เจอคนที่เราเหมือนเป็นตัวเองได้ 100% มีคำเรียกแทนกันไหมเรียกเธอเรียกไอ้ช้างเป็นแนวแมนที่เรียกไอ้ช้างก็ตามพี่สาวเขาเรียกน้องเขาแสดงว่าสนิทกับครอบครัวเขาด้วยอ้าวโปอีกยิ้มเนียนเป็นครอบครัวเลยใช่ครอบครัวเขาน่ารักอย่างคุณแม่กับพี่สาวช่วงที่หนูโดนเรื่อง call center ก็จะโทรมาถามว่าเป็นไงบ้างเป็นครอบครัวที่น่ารัก mindset ดีทัศนคติดีคิดบวกทั้งครอบครัวอยากเป็นสมาชิกใหม่ไหมทำท่ากรีดนิ้วกี่กะรัตดีหยอกสุดท้ายมีอะไรบอกแชมป์ไหมที่ผ่านมาก็ทำดีแล้วแต่ก็ทำต่อไปแล้วกันรัฐมนตรีอรรถกรตอบแล้วได้ไปต่อในคณะรัฐมนตรีอิงหนึ่งหรือไม่ปัดตอบนฤมลอัครานั่งเกษตรศาสตร์การเมืองวันที่27สิงหาคม2567 10:47 น.อรรถกรตอบติดตลกหลังถูกถามกรอกประวัติตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีหรือยังปัดตอบธรรมนัสส่งนฤมลอัครานั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อเวลา 9:35 น.วันที่27สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอรรถกรสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะสดชะเชิงเซาพรรคพลังประชารัฐพปชรให้สัมภาษณ์กรณีพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐไม่ได้รับการติดต่อให้กรอกประวัติ
และส่งเอกสารรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้ตนไม่ทราบและไม่ได้พูดคุยกับพลตำรวจเอกพัชรวาทเมื่อถามนายอรรถกรว่าได้กรอกประวัติและส่งเอกสารแล้วหรือยังนายอรรถกรกล่าวติดตลกว่าตัวผมก็คงไม่ได้เดี๋ยวโดนจริยธรรมเมื่อถามถึงกระแสข่าวรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐส่งโผรัฐมนตรีโดยให้นางนฤมลพินโยสินวัฒน์หัวหน้าพรรคกล้าธรรมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์นายอัคราพรหมเผ่าน้องชายของรอ.ธรรมนัสเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์นายอรรถกรกล่าวว่าตนไม่ได้อยู่ในวงพูดคุยเดียวถึงเวลาก็รู้ตนก็ติดตามข่าวเหมือนสื่อมวลชนทุกคนอ่านข่าวเกี่ยวข้องพ.ป.ช.ร.เชื่อแพทองทานไม่ผิดสัญญาประชาคมอุปถัมภ์อย่างไรหากไร้ชื่อพัชรวาทว่าที่รัฐมนตรีทยอยส่งประวัติเช็คคุณสมบัติทีมงานเสริมศักดิ์สุทินมาด้วยหมอมิ้งโยนเลขาคณะรัฐมนตรีหลังพ.ป.ช.ร.โวยบิ๊กป๊อดไม่ได้เอกสารกรอกประวัติคณะรัฐมนตรีอิงพลังประชารัฐส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีทวงตำแหน่งรัฐมนตรีให้พัชรวาทน้องบิ๊กป้อมสภัทรเดชอิทธิ์นฤมลส่งประวัติตรวจคุณสมบัติรัฐมนตรีแล้วคาดสัปดาห์นี้ครบแน่